ตัวเลขเศรษฐีอัตตายเงินเฟอ้อในประเทศเยอรามานีซึ่งเป็นตัวเลขในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปรากฏว่าตอนนี้แตะระดับต่ำที่สุดในรอบ2ปีเหตุผลเป็นเพราะว่าราคาพลังงานมีการปรับตัวลงมานั่นเองครับออมซับดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับโดยสำนักง,งานสถิติของเยอรมนีก็มาเปิดเผยบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปที่เป็น headline CPI ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ2.3ชะลอตัวแตะระดับต่ำที่สุดน,นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2 6 6 4ครับ ปัจจัยที่ทําให้อัตราเงินเฟอ้อในเยอรมนีชะลอตัวลงมาจากราคาพลังงานที่ลดลงร้อยละ4.5เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากว่าเทียบกับฐานที่สูงในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นมาครับส่วนราคาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ5.5ชะลอตัวลงมาจากร้อยละ6.1ในช่วงเดือนตุลาคม ในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่เป็นคอ r p i p i ที่ไม่นับรวมราคาอาหารและพลังงานซึ่งอยู่ที่ร้อยละ3.8ชะลอตัวลงมาจากร้อยละ4.3ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่นี้คุณทิโมวอลมาฮอยเซอร์เป็นหัวหน้าฝ่ายค่าการเศรษฐกิจของสาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเขาก็ระบุอย่างนี้นะครับว่า มีความเป็นไปได้ครับที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปจะดีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแบบชั่วคราวแต่ไปที่ระดับร้อยละสีในช่วงเดือนธันวาคมในจะว่จาเทียบกับฐานในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งราคาพลังงานนั้นปรับตัวลงไปจากมาตรการของรัฐบาลในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนที่อัตราเงินเฟอ้อจะลดลงมาต่ำกว่าร้อยละสในช่วงต้นปีหน้า ทีนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์จับตาข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อของเยอรมนีเนื่องจากว่าเยอรมนีนั้นเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว1วันก่อนที่ยูโรโซนจะเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อซึ่งผลโพลของรอยเตอร์สคาดการนะครับว่าจะชะลอตัวลงมาแตะที่ร้อยละ2.7จากเดิมเดือนตุลาคมอยู่ที่ร้อยละ2.9ซึ่งถ้าเป็นภาพนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับเศรษฐกิจในสภาพยุโรปนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ